นี้นะมาถ่าย MV นะครับแต่เช้าเลยนะครับผมตื่นแต่เช้านะครับเพราะตั้งใจจะทำ MV ตัวนี้นะครับให้ดีที่สุดนะครับให้ออกมาสนุกสนานที่สุดนะครับแต่มีคนหนึ่งครับผมเอาเล่นเกมครับวันๆนะครับมาถึงก็เล่นเกมผมวันๆพอมาถึงปุ๊บผมก็ซ้อมอยากจะให้งานออกมาดีนะครับครับก็สำหรับการทำงานในวันนี้นะฮะทุกคนก็ตื่นแต่เช้าเลยตั้งใจทำงานกันมากเลยนะครับจริงๆแล้วเนี่ยยังมีอีกคนนึงนะครับที่ถึงแม้ว่าคนอื่นเนี่ยจะตื่นแต่ตีห้าจะแบบว่าทำงานตลอดเวลาเนี่ยแต่ยังมีเขาคนเดียวครับที่สามารถทำอย่างนี้ได้นอกจากนั้นนะครับมิวสิกวิดีโอเพลงนี้ยังได้นักแสดงรับเชิญรุ่นใหญ่มาร่วมแสดงด้วยกันถึง2ท่านนั่นก็คืออาภัยโรจน์ใจสิงห์ซึ่งมารับบทพ่อกำนันหวงลูกสาวครับส่วนอีกท่านก็คือป้าหน่อยแห่งบ้านผีปอบจำได้ไหมครับซึ่งคนหลังเนี่ยนะจะเป็นคนอื่นไปไม่ได้เด็ดขาดครับโอ้โหยี่ห้อแปะหน้าอยู่แล้วครับเพราะบทปอบเนี่ยป้าแกเล่นมาเป็น10ภาคแล้วครับมีผีปอบออกมาอย่างนี้นะฮะที่ขาดไม่ได้ก็จะต้องเป็นฉากคลาสสิกตลอดกาลใช่ละฮะต้องหนีลงอกครับMV ของแดนดีมนะครับเพลงใต้หมอนนะครับตอนนี้นะครับถ่ายทำจนถึงเวลาตอนประมาณเที่ยงคืนแล้วนะครับผมอยู่กันมาตั้งแต่เช้าเลยใช่ตั้งแต่หกโมงนะก็เรียกได้ว่ารายการรายวันบันเทิงนี่ตามเป็นจริงอยู่ทั้งวันอย่างซีนล่าสุดเลยนะครับเป็นซีนเรียกว่าซีนคลายแม็กเลยก็ว่าได้นะฮะเป็นซีนใหญ่คลาสสิกมากคลาสสิกมากคลาสสิกมากครับผมก็เพิ่งเคยมาเล่นซีนการลงอกเล่นที่อกแล้วก็มีปอบหยิบนะครับเข้ามาเนี่ยสนุกมากเลยวิ่งไล่ไปไล่มายังไงก็ติดตามนะฮะรับชมแล้วรับฟังนะครับเพลงใต้หมอนนะครับเป็น MV นะครับเร็วๆนี้ครับ